นี่เป็นข่าวเศร้าเลยนะคะของวงการบันเทิงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะก็ได้มีการโพสต์แสดงความอาลัยนะคะเสียใจกับการจากไปของพ่วงกับชื่อดังค่ะคุณออสธีรศักดิ์พรหมเงินแม่พ่วงกับมือดีของวงการละครไทยนะคะโดยนักแสดงชื่อดังคุณอุพานุสวรรณโนก็โพสต์ผ่านอินสตาแกรมพานุ99แจ้งข่าวเศร้าแล้วก็แสดงความอาลัยนะคะบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ออสด้วยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กปิ่นอนงแฮชแท็กล่ารักสุดขอบฟ้านะคะโดยมีคนบันเทิงค่ะเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยด้วยนะคะสำหรับคุณออสธีรศักดิ์พรหมเงินค่ะผู้จัดบริษัทมุมใหม่จำกัดและร่วมกับละครดังในตำนานมากมายเลยนะแม่เช่นอะไรบ้างเนี่ยรักล่ารักสุดขอบฟ้าปิ่นอนงใช่นะคะมีล่าลายมังกรด้วยนะคะลูกผู้ชายหัวใจเพชรด้วยห้องหุ่นเงาอโศกเพลิงพระนางมีแต่เรื่องแบบดังๆนะคะชื่อดังแล้วก็นี่แหละเป็นพุ่มกับฝีมือดีนะคะนอกจากนี้แม่ห้องหุ่นแม่ดูไปกลัวไปใช่ไหมคะนี่ไงสมจริงสมจริงใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังถูกยกให้เป็นพุ่มกับคู่ใจพระเอกเวียร์สกุลวัฒน์ด้วยนะแม่นะเพราะว่าร่วมงานกันในละครหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งผลงานเรื่องสุดท้ายของพี่ออสนะคะที่ได้ฝากเอาไว้ก็คือสร้อยนาคีทางช่อง 7HD ค่ะที่เพิ่งจะจบบริบูรณ์ไปเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองสร้อยนาคีแต่พอเรื่องนี้นะแค่ปล่อยทีเซอร์ออกมาเนี่ยโอ้โหใช่ไหมคะน่าดูมากน่าดูมากน้องนาวแสดงใช่ไหมใช่น้องนาวศิษฐานาถนะคะนะส่วนกำหนดการรดน้ำศพค่ะสวดพระอภิธรรมและชาปนสถานศาลา4วัดบางไผ่พระอารามหลวงอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะพิธีรดน้ำศพวันศุกร์ที่21เมษายนเวลา16นาฬิกาสวดพระอภิธรรมค่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่21เมษายนถึงอังคารที่25เมษายนนี้นะคะเวลา19นาฬิกาแล้วก็กำหนดการชาปนกิจวันพุธที่26เมษายนเวลา15นาฬิกานะคะก็แสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรกับคุณออสธีรศักดิ์ด้วยนะคะผู้กับชื่อดังของไทยนะแม่นะแล้วก็สร้างผลงานไว้มากมายเลยทีเดียวค่ะ